จารย์บำบัดให้คืออะไรล่ะให้มันหายอะอะไรมันหายล่ะแผลไหนแผลตั้งแต่วันนู้นเลยเหรอค่ะตั้งแต่วันนั้นนะคะมันจะหายแล้วก็เป็นอีกมันจะหายมันเป็นอีกเปิดแผลทั้งหมดได้ไหมเปิดทั้งหมดได้ไหมขูดมาค่ะอาจารย์เปิดไม่ได้เนาะค่ะขูดมานี่มันเป็นสกินกราฟอะค่ะเอาเป็นว่าเปิดไม่ได้ถ้าเปิดก็ปิดไปก็เสียเลยเปิดแล้วมันไม่มีที่ปิดเลยอะมันไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นกาวในตัวมันใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเป็นกาวในตัวถ้าดึงมาปุ๊บก็ปิดไม่สนิทเลยค่ะอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวดูธรรมชาตินะคอยดูนะร้อนระบอกนะครับต่อไปนี่ร้อนระบอกแบตเตอรี่ถ่านใช้ไม่ได้จริงๆเสียหายหมดเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกไม่ทันกินเลยแต่ตัวนี้ฐานนิ้วก้อยนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆในตลาดสดมันใช้ไม่ได้จริงๆมันใช้ฐานชาร์จใช้ไม่ได้เลยเสียหายซื้อมาก็เสียหายหมดแล้วว่าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้จริงๆสินค้าท้องตลาดเวลานี่มันแย่จริงก็ถูกนั่นในวันนี้จะเอาถูกแค่ไหนวันนี้ผมก็ว่าผมใส่ถุงเฮ้ยใส่ไงวะเนี่ยหรือว่าไม่มีไฟมาเลยที่ว่าไม่หายถามว่ามันใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ามันเล็กลงมันเท่าเดิมว่าไปขูดเนี่ยนะฮะพยาบาลก็ทำให้หมอทำให้นะหมอทำให้พยาบาลทำให้รู้ไหมเวลาเขาใส่เข้าไปคืออะไรน้ำเกลืออ่ะเขาใช้น้ำเกลือล้างจะเกรงสู้นะอ่อนตามเจ็บก็บอกนั่นเองนี่มัน
ก็แปลว่ามันโอเคมาแล้วมาแล้วก็แป๊บเดียวเองร้อนแล้วบอกนะครับมีเลเซอร์ป่านนี้เสร็จทั้งงานแล้วใช้เลเซอร์อยู่ลมพองผมจะเอาเลเซอร์มาใช้ดูสิโอเคแป๊บเดียวร้อนไหมฮะยังเริ่มอุ่นแล้วค่ะเริ่มอุ่นที่ปากแพ้เลยนะเริ่มอุ่นร้อนนะบอกนะร้อนไหมไม่ร้อนเลยแต่อุ่นอุ่นนะอุ่นแน่นะรู้ว่าอุ่นแน่นะรู้ค่ะโอเคถ้ารู้ว่าอุ่นคอยดูนะว่าภายใน7วันแผลจะปิดผมใช้คำว่าปิดเลยนะมันแผลมันเท่ากับปลายนิ้วก้อยไหมอยู่ประมาณนี้ค่ะอาจารย์1เซนค่ะมัน1เซนเส้นผ่าตรงกลาง1เซนใช่เหรอใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่น้อยนะนะโอ้โหถ้าปิดได้ภายหนึ่งสัปดาห์มันก็พิเศษแล้วใช่ไหมไม่รู้ผมพูดไปแล้วนะหนึ่งสัปดาห์นะครับคอยดูว่ามันจะเป็นไปตามนี้ไหมพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นไหมโอเคนะครับสุดท้ายมันก็ทดลองด้วยกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรสิ่งที่มันมีอะไรคือคำอธิบายของผมต่างหากที่พยายามพูดให้เข้าใจจังเลยพวกนี้นั่นคือสิ่งที่มันมีอะไรแต่ตัวนี้ผมบอกว่าเท่าที่ทำเนี่ยมันเป็นการกระทำนี่คือการกระทำผลมันภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ความเข้าใจที่ผมสื่อตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่มันสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยโหน่าสงสารมากกว่านี้
มาที่นี่ก็ต้องเอาความเข้าใจให้กลับบ้านมันถึงจะประสบความสำเร็จโอเคนะไม่งั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเราให้ความสำคัญเป็นเรื่องใหญ่โอเคเข้าใจแล้วผมให้ความสำคัญเรื่องใหญ่ที่สุดเอ้ยให้ความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะวันนี้นะจำด้วยครับอ่ะอย่างเอิญทีนี้ครับหายใจยาวให้ตรงแผลก็แค่นั้นน่าจะพอนะครับใช่เมื่อกี้ผมก็ใส่ในตัวเองก็อุ่นอยู่แล้วร้อนของผมแต่ละร้อนเอาหายใจลึกๆเอาผิวพรรณไปเอาพละกำลังไปนั่นคือพละกำลังนั่นคือแผลโอเคนะต้องจับแยกกันให้ได้โทษครับนั่งให้สบายเหยียดขาไปสองข้างโทษครับนี่คือกำลังอย่าลืมหายใจนะเข้าจังหวะโยนลูกฟุตบอลใส่กันอึ๊บหายใจเอาเองทีนี้เป็นไงต้องถามตัวเองเนี่ยมีความสุขอะไรเกิดขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหมอะไรคำนึงหรือว่าเฉยๆไม่รู้สึกสูสาอะไรเลยก็ว่ากันมามันจะได้เปลี่ยนชาแต่แตกต่างคำว่าชานะชานะอธิบายได้ไหมว่าคำว่าชามันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นสิ่งบางอย่างที่ว่ามันเหมือนขัดแล้วมันเริ่มจะแบบออกไปค่ะงั้นนะใช่ค่ะถ้าผมบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเข้าตัวและทำให้ร่างกายมันปรับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรับได้ไหมคำนี้รับได้ค่ะจ้ะโอเคถ้ารับได้ก็ที่นี่ไปชาเก็บความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ก่อนหลับนอนนึกถึงความรู้สึกตัวนี้แล้วจะได้ประมาณสัจจันมากผมย้ำความรู้สึกเป็นสำคัญนะครับความเข้าใจกับความรู้สึกเป็นสำคัญพนักงานที่นี่จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันจะติดตัวเราทีเนี้ยไปไหนไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมันมหัศจรรย์มากโอเคนะจะอยู่ไหนก็ได้นะครับโอเคอยากแข็งแรงนั่นเองครับโอเคไหมค่ะอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดวันพอใจไหมครับพอใจนะคะถ้าทำงานได้ทั้งวันผลผลิตก็เกิดใช่นะแล้วผลผลิตไหมว่าการงานเราถ้าหากว่ามันเป็นความพึงพอใจของคนใครก็ไม่รู้แหละมันจะตามมาเรื่อยต้องจำภาษานี้ต้องจำเพราะมันเป็นภาษาประกอบอาชีพภาษานี้โอเคนะภาษานี้มันภาษาส่งเสริมอาชีพครับรู้สึกอ่อนแอก็แล้วกันเนาะง่ายๆคือรู้สึกอ่อนแออยากแข็งแรงตรงฐานโอเคนะอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าดีขึ้นน่าจะเลย60แล้วครับ60เอา60อีกก็แล้วกันมันเลย60เอาแค่61